เปิดคำทำนายหมอปลายพาดวงเมืองโควิดวิกฤตหนักกันยายนถึงพฤศจิกายนดวงเมืองสุดสะพรึงควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเรื่องราวนี้เกี่ยวกับคำทำนายวิกฤตการโควิด-19 โดยล่าสุดคุณวูดดี้ออกมาเปิดเผยคำทำนายของหมอปลายพร้อมเผยถึงช่วงที่ประเทศจะเจอกับภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโควิดในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนจากที่กลายเป็นกระแสเมื่อชาวโซเชียลแห่แชร์คลิปย้อนคำทำนายของหมอปลายนวรัชชาพินิจโภคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังที่มีความสามารถสัมผัสถึงท่านยมบาลได้และสามารถทำนายถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งในอดีตนั้นเธอได้เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำทำนายเหตุการณ์ในอนาคตในรายการกับบุดี้เมื่อ7ปีก่อนและส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมากและใกล้เคียงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันล่าสุดคุณวุดดี้เปิดคำทำนายหมอปลายอีกครั้งกับเรื่องราวที่คนทั้งประเทศจะต้องตกตะลึงและประเด็นที่จะพูดถึงหมอปลายไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยวิกฤตการโควิด-19 ที่เรากำลังประสบอยู่ทั้งโลกนี้อยากให้หมอปลายช่วยถามท่านยมว่าโรคระบาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหมอปลายตอบขอโทษนะคะจริงๆแล้วปลายไม่อยากจะพูดที่ไหนขอพูดที่นี่ก็แล้วกันค่ะทางวิทยาศาสตร์เราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่ปลายสื่อคือค่อนข้างจะสื่อได้มาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้นแต่ปลายไม่ทราบว่ามันจะแรงขนาดนี้คือท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งหนึ่งปล่อยสารลงมาเพื่อทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่3แล้วดวงของโลกจะประมาณนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่ทีนี้อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมาก็มีคนรับสารที่รับค่อนข้างที่จะแม่นยำและมั่นคงเลยทำให้ตัวนี้มันกระจายได้เร็วมากๆแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตมันก็เป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้มีการพัฒนาของโรคมันเกิดขึ้นคันที่จะควบคุมได้แล้วคุณทราบเมื่อไหร่หมอปลายตอบเห็นมา 3-4 ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะและจะเป็นพวกเดียวกับเชื้อเอชแล้วจะติดต่อกันรวดเร็วมากแล้วตอนที่ท่านยมพูดกับเรามาเป็นเสียงหรือแบบไหนหมอปลายตอบค่ะมาเป็นเสียงด้วยมาเป็นภาพด้วยตอนนั้นที่เห็นคือลักษณะคนนอนกองกันเหมือนอินเดียค่ะเห็นแบบนั้นปลายก็แบบเฮ้ยเราอาจจะคิดเยอะหรืออะไรหรือเปล่าเลยยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวและคนจะต้องอยู่แบบแยกกันและก็เห็นคนต้องถูกเผาโดยไม่ได้ทำพิธีกรรมทางศาสนาช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโควิดระบาดนี้คืออะไรหมอปลายตอบว่าอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนค่ะว่าคำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นณตอนนี้คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่าปีนี้คือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนการบริหารจัดการคนซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยก็จะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็อาจจะยึดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่าปัจจุบันเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรหมอปลายก็ตอบว่ายังไงผ่านได้อยู่แล้วมนุษย์เราเก่งมากเพียงแต่สิ่งที่ปลายกลัวมากๆเลยก็คือโรคนี้ไปผสมกับเชื้อพิษสุนัขบ้า
คือถ้ากันได้มันจะไม่หนักกว่านี้แล้วเราจะผ่านได้อย่างเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายใน3หรือ5ปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้วอยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนและไม่ประมาทค่ะคนที่จะรอดในช่วงนี้ในโรคที่เป็นวิกฤตกาลยุคก็คือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายค่ะแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยได้ด้วยคนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้ก็คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมในเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่ก็คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองการที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปรายแนะนำเลยสวดบทพาหุงบทชินบัญชรบทยอดพระกันและบทธรรมจักรทั้ง4บทนี้ค่ะสามารถกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรของตัวเองทำอะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้างหลักธรรมน้ำแข็งที่วางบนฝ่ามือนั้นถ้ายิ่งกำแน่นเท่าใดน้ำแข็งก็จะยิ่งจะละลายเร็วเท่านั้นเปรียบเสมือนกับความหลงยึดติดกับมายาสมมติยิ่งหลงเท่าใดยิ่งเข้าสู่หายนะเท่านั้นกระดาษที่ซับน้ำหมึกย่อมซับได้เท่าที่กระดาษจะซับได้ก็เปรียบเหมือนกับความรู้จักคำว่าพอนั่นเองจงเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาแต่อย่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาจงอย่าเป็นคนซึมเศร้าเบื่อโลกจะเอาออกจากใจยากเมื่อจะเข้าสู่ประตูนิพพานควายตัวสีดำกับวัวตัวสีขาวเวลาควายอยู่กลางแดดควายจะร้อนกว่าวัวแต่ควายก็อยู่ได้พร้อมกับความสุนทรีกับการกินหญ้าและมันก็ไม่เคยปริปากว่าฉันร้อนกว่าวัวนะมองอะไรก็ได้สิ่งนั้นเช่นมองที่หน้าจะไม่เห็นเท้าแต่ถ้ามองเท้าก็จะไม่เห็นหน้าเป็นต้นลองใช้ปัญญาใคร่ครวญอาจเกิดมาไม่เสียชาติเกิดก็ได้รวยแล้วรู้สึกอย่างไรจนแล้วรู้สึกอย่างไรสวยหล่อแล้วรู้สึกอย่างไรมีบ้านหลังใหญ่แล้วรู้สึกอย่างไรมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแล้วรู้สึกอย่างไรภัยพิบัติเหลือเวลาอีก40/2ปีจะถึงวันสิ้นยุคคนที่มีปณิธานว่าจะนิพพานเท่านั้นถึงจะรอดชีวิตประเทศไทยรอด19ล้านคนทั่วโลกรอด 1,900 ล้านคนน้ำท่วมกทม.2ปีต้องย้ายเมืองหลวงกำลังเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วเป็นสงครามที่ไร้รูปแบบซึ่งไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคือใครเชื้อไวรัส H1N1 เป็นผลมาจากการทดลองในห้องแลบด้วยความช่วยเหลือของมนุษย์ต่างดาวดาวอังคารชาวโลกมีความละโมบโลภมากจึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นจุดอ่อนในการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวคือประเทศที่มีวัคซีนป้องกันไข้หวัด2009แต่ไม่มีคนในประเทศติดหวัดเป็นประเทศที่ร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจก่อนสิ้นปี2009เลข13ไม่ค่อยดีตอนนี้มนุษย์ต่างดาวมารุกรานโลกแล้วตอนนี้เขากำลังย้ายฐานปฏิบัติการไปยังดาวศุกร์ยกรองสุดท้ายเดือนตุลาคมอาถรรพ์ของพวกเสื้อสีขอให้อโหสิกรรมให้กับเขาซะอีก3ปีมนุษย์ต่างดาวจากดาวดวงที่5นับจากดวงอาทิตย์จะนำโรคร้ายมาปล่อยที่โลกมนุษย์เพื่อให้มนุษย์โลกหายาแก้ให้พวกเขาเพราะดาวดวงของเขามีผู้หญิงที่อายุช่วง 20-30 ปีก็ตายกันแล้วโรคนี้คล้ายๆกับโรค HIV ในบ้านเรา
ชื่อโรคนี้จะมาปรากฏในโลกเรานี้ชื่อน่าจะคล้ายกับแถวศูนย์การค้าสยามพารากอนไวรัสทีเรียเป็นไวรัสตัวใหม่ที่เป็นทั้งสัตว์และพืชจะอยู่ในแผนล้างโลกด้วยจะมาปราบคนปราบอภิบาลคนดีเชื้อโรคจะกินประจุลบในปี2035จะได้พบกับศาสตราสักยมุนีศรีอริยะเมตไตรจะมาปรากฏตัว3ชุดขาวรูปร่างใหญ่แสดงว่าจะมีการชำระ56วัน7ราตรีไปก่อนหน้านี้แล้วความคิดที่ควรจะคิด 1. ไม่คิดยากคือคิดว่าจะไปนิพพานไม่ยาก 2. คิดไม่ง่ายคืออย่าคิดแบบจิตมนุษย์อย่าใช้อารมณ์ตัดสินต้องใช้สติสัมปชัญญะให้มาก 3. ไม่คิดยากคือให้ค่อยค่อยคิดจากง่ายไปยากก่อน 4. ไม่คิดง่ายคือคิดให้แยบคายข่มคายจนกว่าจิตหยาบจะยอมรับ 5. คิดบนพื้นฐานความจริง 6. คิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ 7. คิดจากความว่างและ 8. คิดบวก